อธิบายเรื่องออโต้อัพโหลดนะครับมีคนถามผมมาหลายคนแล้วว่าออโต้อัพโหลดคืออะไรออโต้อัพโหลดคือเวลาเราลงเสื้อสมมุติว่าเราเป็นเทียร์10เราลงแค่สแตนดาร์ดทีเชิ้ตเฉพาะ .com เท่านั้นแต่ว่ามันยังเหลืออีกช่องว่างให้เราลงอีกเยอะเลยระบบของเมิร์ดบายเมซอนเขามีระบบอำนวยความสะดวกครับคือระบบออโต้อัพโหลดเขาจะลงให้เราอัตโนมัติไม่ว่าเราจะอยู่ไซต์ไหนเห็นไหมว่าเขาจะลงที่ประเทศcom ให้เราแล้วแล้วก็จะลง dot อย่างอื่นให้ dot co dot c uk อย่างเงี้ยก็เป็นของอังกฤษอย่างนี้เป็นต้นนะครับฝรั่งเศสเงี้ยเห็นไหมมันก็จะรออย่างเช่นว่านะครับโดนัทสคอร์ตตัวนี้ผมลงไปแล้วแล้วก็ผมเลือกเป็น standard t-shirt ขายที่ .com ตัวเดียวมันยังมีแบบ dot uk dot de อย่างเงี้ย dot ของแต่ละประเทศของ Amazon แต่ละประเทศเนี่ยยังไม่ได้ติ๊กยังไม่ได้ทำอะไรนะครับระบบเนี่ยมันก็จะทำการติ๊กตรงนี้ให้เราตึ๊ดให้เราเต็มหมดเลยนะครับแล้วก็จะขึ้นคำว่าออโต้อัพโหลดรอนะครับในระบบเนี่ยเราไม่รู้หรอกครับว่าเมื่อไหร่มันจะอัพโหลดให้เราแต่ว่ามันขึ้นโปรเซสให้ก่อนว่ามันจะทำการออโต้อัพโหลดให้เรานะแต่ข้อดีมันก็มีข้อดีข้อเสียครับคือเราแค่ลงสแตนดาร์ดทีเชิ้ตตัวเดียวแล้วมันขยายให้เราทุกไซส์เลยทุกประเทศเลยเราไม่ต้องทำอะไรแต่ถ้าเกิดว่าอันนี้คือข้อดีนะครับโดยที่ว่าอำนวยความสะดวกให้เราแต่ข้อเสียมันมีอยู่ว่าถ้าเกิดว่าเสื้อตัวนั้นเนี่ยมันผิดกฎของแต่ละประเทศอย่างเช่นว่าเสื้อโดนัทสคอร์ตผมเนี่ยดันไปผิดกฎที่.fr ตัวนี้ .fr ของฝรั่งเศสอย่างเงี้ยผมก็จะโดนรีเจ็คหมดเลยนะครับโดนรีเจ็คทั้งแถวเลยนะครับดังนั้นเนี่ยมันมีข้อดีและข้อเสียดังนั้นการทำงานเนี่ยแนะนำให้ทำงานเป็นแบบกลางๆตรวจเช็คเทคมาร์คให้ดีนะครับส่วนใหญ่ผมจะตั้งเป็นออโต้อัพโหลดไว้แล้วก็ทำงานที่ปลอดภัยทุกไซต์นะครับอย่างเช่นที่ควรจะระวังคืออังกฤษนี่จะมีเรื่องกฎหมายเกี่ยวกับสุขภาพจิตค่อนข้างจะรุนแรงพวกโรคซึมเศร้าอะไรเงี้ยโรคเกี่ยวกับสุขภาพจิตอะไรเงี้ยดังนั้นเราจะใช้ศัพท์พวกนี้ไม่ได้หรือฝรั่งเศสจะห้ามเลยของเรื่องของกัญชานะครับใบกัญชาเวลาเราออกแบบงานที่เป็นลักษณะใบกัญชาเงี้ยเขาก็จะห้ามเลยคือเอาลงทุกไซส์ผ่านแต่ว่าฝรั่งเศสจะไม่ผ่านทีเดียวดังนั้นมันจะมีกฎหมายแยกมันจะมีกฎโพลิซีแยกของแต่ละไซส์อยู่นะครับดังนั้นก็ระมัดระวังอันนี้คือข้อเสียนะถ้าเกิดเราชะล่าใจเราจะโดนรีเจ็คทั้งแผงนะครับรีเจ็คแบบเนี้ยกี่ตัวเนี่ย1 23 4 5 6 7 8 9ตัวนะครับอันนี้ก็อันตรายนะก็แนะนำว่าก็เช็คให้ดีนะครับเช็คให้ดีนะครับแต่ถ้าเกิดว่าถ้าเราแบบไม่อยากมันออโต้อัพโหลดทำไงนะครับมีตรงนี้ครับเรามาที่ U account นะครับข้างบนนี้ U account ข้างๆกับ sign in sign out นะครับแล้วก็กดตรง merge setting นะครับไม่ใช่ manage U account นะอันนี้คือ merge setting คลิกเข้าไปนะครับมันจะมีนะครับมันจะมีบอกว่าออโตเมติกอัพโหลดตัวเนี้ยเราสามารถที่จะปิดฟังก์ชันนี้ได้นะครับสมมุติว่าถ้าผมปิดฟังก์ชันตัวนี้ผมก็กด save setting เรียบร้อยแล้วมันก็จะไม่ทำการออโต้อัพโหลดให้ผมละแต่ถ้าเกิดว่าเรารู้สึกว่าเราอยากปล่อยมันให้มันออโต้อัพโหลดให้เราเราก็มาติ๊กตรงนี้แล้วกด save setting ใหม่เรียบร้อยแล้วครับแค่นี้เองนะครับดังนั้นถามว่ามีทั้งประโยชน์มีและโทษมีประโยชน์นะครับแต่ว่าให้แนะนำว่าเช็คเทคมาร์กดีๆเช็คโพลิซีของแต่ละประเทศดีๆนะครับเช็คโพลิซีของแต่ละประเทศดีๆยังไงพอเราเข้ามาตรงรีซอร์สตรงนี้นะครับมันจะมีคำว่าตัวนี้ครับซึ่งมันจะมีบอกอยู่นะมันจะมีบอกอยู่เนี่ยเราสามารถที่จะนั่งเช็คได้ว่าตัวไหนมีกฎอะไรยังไงอย่างเงี้ยอันนี้คือกฎพื้นฐานนะครับกฎพื้นฐานที่เขาจะบอกเรานะครับที่เขาจะบอกเราว่าห้ามทำอะไรบ้างหรือไม่ให้ทำอะไรบ้างอะไรเงี้ยแล้วก็เช็คเทคมาร์คของแต่ละประเทศเห็นไหมว่ามันถ้าเราส่วนใหญ่เราเช็ค USPTO แต่ถ้าเกิดว่า USPTO พวกเยอรมันฝรั่งเศสอิตาลีสเปนพวกเนี้ยมันจะเช็คอีกแบบหนึ่งนะครับเช็คอีกแบบหนึ่งดังนั้นก็ต้องเช็คหลายๆที่นะต้องเช็คหลายๆที่ต้องระมัดระวังถ้าจะทำออโต้อัพโหลดแต่ถ้าเกิดว่าไม่อยากทำออโต้อัพโหลดไม่ชัวร์ก็ไปปิดฟังก์ชันนั้นซะนะครับก็
เรียบร้อยแล้วนะครับฝากกันไว้ตรงนี้นะครับเดี๋ยวครั้งหน้าจะมาพูดเรื่อง time out กันนะครับ